คุณผู้ชมก่อนที่จะไปตรวจสอบว่าพัฒนาการ20เนี่ยมีบ่อนจริงหรือไม่อย่างไรนะคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะวัน2วันนี้จริงๆมันมีภาพหนึ่งที่ก็เป็นกระแสในโลกโซเชียลนะคะคือมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยไปถือป้ายแล้วก็ผมนี่ยาวเชียร์แล้วก็มีการส่งต่อกันไปนะคะเป็นภาพที่สมาชิก Twitter รายหนึ่งเขียนข้อความว่าไปเจอน้องคนนี้ยืนถือป้ายคนเดียวที่สยามคือคนที่มีประเด็นว่าโรงเรียนไม่ให้ต่อม.6เพราะผมยาวคือน้องเนี่ยกลับมาจากแลกเปลี่ยนข้อมูลจาก Twitter คนนี้นะคะใครเห็นเนี่ยช่วยรีให้ทีคือรีทวิตเตอร์ไปแล้วก็คนที่เป็นสมาชิก Twitter คนนี้บอกว่าผมยาวมันไม่เกี่ยวกับการเรียนนะเมื่อไหร่เมืองไทยจะเจริญทางความคิดอันนี้คืออ้างอิงมาจากที่เขาโพสต์เลยนะคะปรากฏว่าพอมีข้อความนี้ออกมาเนี่ยถ้าเราเจาะไปที่ป้ายนี่นะคะป้ายเนี่ยจะมีข้อความว่าโรงเรียนไม่ให้เรียนต่อม.6 เพราะไว้ผมยาวคนในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะก็แสดงความคิดเห็นกันฝั่งหนึ่งเนี่ยก็บอกเข้าใจนะที่เด็กออกมาถือป้ายเนี่ยคือเข้าใจเลยพอไปเมืองนอกเนี่ยก็อาจจะมีความอิสระต่างๆนานานะคะผมอาจจะยาวกว่ากันไปน้องก็มายอมตัดเลยเป็นการทำผิดระเบียบจึงถูกไล่ออกชาวเน็ตบอกว่าอยากจะวอนให้โรงเรียนมีการเจรจาเพื่อให้น้องได้เรียนต่ออันนี้ความคิดเห็นที่หนึ่งความคิดเห็นที่สองกลุ่มนึงบอกไม่เห็นด้วยนะกับการทำแบบเนี้ยเพราะว่าโรงเรียนหรือว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ละที่แต่ละสังคมเนี่ยก็มีกติกาไม่เหมือนกันถ้าคุณจะไปอยู่ในสังคมแบบไหนคุณก็ต้องเลือกที่เหมาะกับคุณคือจะมาอ้างสิทธิเสรีภาพของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้คือก็เป็น2ประเด็นนะคะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมีข้อมูลว่ารองปลัดกระทรวงศึกษาธิการคุณวีระแข็งกสิกานะคะแล้วก็ท่านก็เป็นโฆษกของสทด้วยก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่ากรณีนี้นะคะเป็นนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านพัฒนาการถูกห้ามไม่ให้เรียนต่อหลังจากกลับมาจากเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศแคนาดาแล้วก็เหตุผลคือโรงเรียนบอกว่านักเรียนคนนี้ไว้ผมยาวผิดระเบียบจึงไม่สามารถให้เข้าเรียนต่อจนจบม.6 ได้เพราะโรงเรียนอ้างว่ากลัวเพื่อนในโรงเรียนเอาเป็นแบบอย่างตัวของคุณวีระนี่นะคะบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบรายละเอียดครั้งหนึ่งแล้วก็มีการหยิบยกเรื่องของระเบียบของสท.ที่ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนพ.ศ.2563นะคะคือบอกว่าเป็นการกำหนดการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผมก็คือเด็กนักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้กรณีไว้ผมยาวด้านข้างด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผมด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อยอันนี้กรณีเด็กผู้ชายซึ่งก็ลองเปรียบเทียบดูกับน้องที่อยู่ในอันนี้ยาวมากนะในรูปอ่ะใช่ส่วนถ้าเป็นเด็กนักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อยอย่างไรก็ตามนะคะคือในช่วงท้ายเนี่ยคุณวีระบอกว่ากรณีเนี่ยก็มองว่าโรงเรียนไม่ควรจะปฏิเสธให้เด็กเข้าไม่ให้เด็กเข้าเรียนแต่ควรมีวิธีแก้ปัญหาร่วมกันเช่นให้นักเรียนผู้ปกครองและโรงเรียนมาพูดคุยปรึกษาหาทางออกร่วมกันอย่างเหมาะสมนะคะแต่อย่างไรก็ตามตรงนี้เดี๋ยวก็คงจะไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะคือเด็กที่ไปแลกเปลี่ยนเนี่ยหลายๆคนไปถึงก็จะไปทำสีผมดัดผมผมยาวซึ่งอยู่ในสังคมที่เขาทำแบบนั้นได้มันก็ไม่ผิดปกติอะไรที่พอกลับมาแล้วเนี่ยอย่างที่คุณกระบอกพูดถูกต้องคือทุกที่เนี่ยมันมีกฎกติกาของตัวเองก็ต้องกลับอ่ะเพราะว่าเรากลับมาในที่อีกที่หนึ่งแล้วนะคะแต่เข้าใจแหละคือไปอยู่ที่นั่นเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะแบบอินไปกับบรรยากาศแบบนั้นอะไรแบบนั้นแล้วตัวเองอาจจะเคยได้รับอิสระเสรีตอนไปอยู่ที่นั่นไงแต่พอกลับมาเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจบริบทสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปเนาะอันนี้ก็คืออยากจะให้หาทางออกให้คุยกันได้ไม่ถึงขั้นว่าจะไม่สามารถเรียนต่อได้เลยนะแต่ก็มองน้องก็ผมค่อนข้างยาวมากๆจริงๆอ่ะคือถ้าไปคิดภาพว่าไปอยู่กับเพื่อนที่โรงเรียนอ่ะน้องจะดูแปลกมากเลยอ่ะใช่ไหมคุณกระว่าวดูมันก็ดูผิดปกติกับคนอื่นเข้าไปอ่ะนะแต่สุดท้ายอยากจะให้คุยกันได้นะได้ใช่คือคิดว่าน่าจะคุยกันให้ได้แหละเพราะไม่งั้นมันเสียโอกาสเสียอนาคตไปด้วยนะคะเรื่องโรงเรียนเนี่ยมีอีกเรื่องนึงเรื่องอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเนี่ยเป็นประเด็นต่อเนื่องมาโดยตลอดเลยมีโรงเรียนหนึ่งค่ะที่สมุทรปราการพ่อแม่ผู้ปกครองถึงขั้นทนไม่ได้นะเดี๋ยวลองดูภาพอาหารเพราะว่าไข่พะโล้เนี่ยแทบจะเป็นข้าวราดน้ำไข่พะโล้ใครเห็นไข่พะโล้บ้างมันคือมันซีกเล็กมากๆหรือว่าผลไม้นี่ก็นิดเดียวเองนะเดี๋ยวไปดูภาพคลิปอาหารกลางวันที่โรงเรียนนี้กันหน่อยเพราะว่าผู้สื่อข่าวเขาก็ได้รับร้องเรียนจากหนึ่งในคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนในอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะคะเขามีการนำคลิปวิดีโอและภาพถ่ายที่บันทึกเอาไว้เนี่ยขณะกำลังตักอาหารกลางวันแจกจะ
คลิปเนี่ยหลายคนจะเห็นว่าข้าวเหมือนข้าวราดน้ำพะโล้เพราะว่าไข่ต้มพะโล้เนี่ยมาน้อยมากสักประมาณเศษ1/4นะคะนอกจากนี้ผู้ดูแลอาหารกลางวันเนี่ยก็มีการนำเอาผลไม้เป็นผลไม้เนี่ยลักษณะเป็นเสี้ยวเดียวของทั้งลูกใส่ไปในชามข้าวเดียวกันกับที่ให้เด็กทานเนี่ยนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ยิ่งไม่พอใจมาร้องเรียนต่อสื่อมวลชนทีนี้เมื่อวานช่วงบ่ายผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนายคันชิตเถาชมดหนึ่งในคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนนี้นะคะก็ออกมาเปิดใจเล่าให้ฟังบอกว่าคลิปและภาพที่ตนเองตัดสินใจเข้าไปถ่ายไว้เนี่ยเป็นหลักฐานเนื่องจากว่ามีผู้ปกครองหลายคนมาแจ้งว่าลูกเล่าให้ฟังว่ากลับมาจากโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนให้ทานแค่ข้าวราดน้ำพะโล้พอไปถึงก็เหมือนภาพที่เห็นนะคะวันที่ไปถ่ายภาพเนี่ยทางผู้ดูแลและโรงเรียนบอกว่าขอให้ลบคลิปนี้โอ้นี่คุณกระเป๋าดูคือไข่มันเสี้ยวจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะเนอร์ดูก่อนเข้ารายการอ่ะก็เถียงกับน้องน้องบอกไอ้ซี่ข้างๆอ่ะไม่ใช่ไข่นะแอปเปิ้ลอ๋อใช่แอปเปิ้ลจริงๆด้วยนี่ก็เอาภาพใหญ่แอปเปิ้ลเห็นไหมเอาแอปเปิ้ลเนี่ยใส่เข้าไปในชามข้าวที่มีไข่พะโล้อ่ะคือมันจะกินเข้าไปได้ยังไงใช่ไหมทีนี้พอเห็นด้วยตาแล้วเนี่ยคุณคันชิตก็บอกมันยิ่งรับไม่ได้เลยนะคะทีนี้โรงเรียนบอกงี้ผู้อำนวยการบอกว่าเนี่ยเป็นอาหารมังสวิรัติหรืออาหารแบบวิถีพุทธก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไม่รู้ว่าจะฟังขึ้นหรือเปล่านอกจากนี้ยังพบว่าอาหารของเด็กแบบนี้เนี่ยทางโรงเรียนยังแจกน้ำกลางวันนะอันนี้ก็แปลกไปแจกน้ำอัดลมแทนที่จะเป็นน้ำเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้ำเปล่าราคาถูกกว่าน้ำอัดลมแล้วน้ำอัดลมมันก็ไม่ได้มีสารอาหารอะไรจริงๆเขาไม่แนะนำให้เด็กทานด้วยซ้ำจากสภาพอาหารกลางวันที่มีเพียงวิญญาณของเนื้อสัตว์ตามจินตนาการของนักเรียนแล้วนะคะคุณคันชิตก็บอกว่าสงสารบุตรหลานที่ต้องมาเจอกับเรื่องราวแบบนี้แล้วโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนกว่า200คนวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยแหละค่ะตัวเองและผู้เกี่ยวข้องจะเข้าไปที่โรงเรียนไปสอบถามข้อเท็จจริงให้ปรับปรุงแก้ไขเรื่องนี้โดยด่วนนั่นคือแอปเปิ้ลจริงๆใช่ลักษณะเหมือนใส่บาตรแล้วมันไม่น่าทานอ่ะแล้วใส่ไปให้เด็กทานอย่างนั้นได้ยังไงเรายังไม่อยากทานเลยแบบนี้เลยอ่ะอาจจะเหมือนสมัยก่อนหรือเปล่าแบบเวลาเขากินเนี่ยเขาอย่างเงี้ยเขาก็เอาอาหารรวมๆกันอาจจะมองอย่างนั้นก็สับปะรดกินกับข้าวเนี่ยเด็กๆหนูกินตามพ่ออ๋อค่ะแต่มันน้อยเกินไปที่จะเป็นอาหารของเด็กคนหนึ่งอะนะคะคุณผู้ชมคะแต่ชอบมากเลยที่บอกว่าสอบถามพอโรงเรียนบอกว่าเป็นอาหารมังสวิรัติอาหารวิถีพุทธนี่พี่อาจจะเป็นแนวคิดนะคะเหรอคะลักษณะนี้ค่ะแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยต้องชี้แจงนะคือต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีข้อมูลอย่างนี้ออกมาเราคือดูยังไงก็รู้ว่าไม่ครบห้าหมู่ผักก็ไม่มีแล้วก็มีน้อยเหลือเกินนะคะสงสารเด็กเอาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของบ่อนพัฒนาการ20นะคะคือมันเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้ว่าเพจสายไหมต้องรอดเนี่ยโพสต์ข้อความก่อนบอกว่าระบุเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดเสียงปืนดังขึ้นที่บ่อนการพนันแห่งหนึ่งในซอยพัฒนาการ20อยากฝากให้ตำรวจตรวจสอบด้วย1ก็ต้องไปตรวจสอบว่ามีการยิงกันจริงหรือไม่2ที่ซอยเนี่ยนะคะมีบ่อนจริงหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะปรากฏว่านะคะก็มีการเช็คไปที่คุณเอกภพเหลืองประเสริฐเจ้าของเพจเนี่ยแหละค่ะคือคุณเอกภพบอกว่าเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนเศษเนี่ยมีประชาชนน่ะเขาแจ้งมาว่ามีผู้ชายใช้ปืนยิงบริเวณหน้าบ่อนส่วนสาเหตุเนี่ยเขาได้ข้อมูลว่าผู้ชายคนก่อเหตุเสียพนันจำนวนมากและคิดว่าถูกโกงเลยระเบิดอารมณ์ด้วยการยิงปืนที่หน้าบ่อนเพื่อระบายอารมณ์นะคะพนักงานในบ่อนต้องวิ่งกันหลบกระสุนกระเจิงค่ะเอาล่ะเราต้องไปตรวจสอบกันหน่อยทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบภายในซอยพัฒนาการ20ก็ไปเจออาคารคล้ายๆกับโกดัง2ชั้นนี่แหละค่ะมีบริษัทขายอาหารเกาหลีนำเข้าและร้านขายสินค้าโกดังมือ2ญี่ปุ่นอยู่แล้วก็มีนายอนุสงประชากุลซึ่งเป็นผู้ดูแลสถานที่มาสอบถามพร้อมให้ข้อมูลว่าตัวเองมีหน้าที่ดูแลที่นี่มา6เดือนทราบเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ตรงนี้เคยเปิดเป็นบ่อนการพนันอ๋อนะคะก่อนหน้านี้ที่นี่เปิดเป็นบ่อนเป็นที่รู้กันในนามบ่อนพัฒนาการ20แล้วก็มันมีการระบาดของโควิด19บ่อนเนี้ยก็ปิดตัวไปเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยนะเข้มงวดปราบปรามมากๆเลย
จากนั้นค่ะเจ้าของก็ปล่อยให้เช่ากับบริษัทขายอาหารเกาหลีนำเข้าและร้านขายสินค้าโกดังมือสองญี่ปุ่นโดยยืนยันว่าสถานที่นี้ไม่มีบ่อนการพนันแต่อย่างใดอดีตเคยมีปัจจุบันไม่มีแล้วเข้าใจง่ายๆแบบนี้ทีนี้นะคะส่วนที่มีการระบุว่ามีการยิงปืนที่หน้าบ่อนเมื่อคืนก่อนเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่มีนะแต่ว่าเมื่อช่วงประมาณเช้าวันที่2กันยายนมีการยิงปืนขู่กันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่มีการทวงหนี้การบริเวณลานจอดรถของสถานที่ดังกล่าวแต่ไม่มีผู้ที่ได้รับอันตรายนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งหลังจากที่เป็นข่าวเนี่ยทางตำรวจสน.คลองตันก็มาตรวจสอบทันทีแล้วก็คุณอนุสงค์เนี่ยก็ให้ข้อมูลตำรวจไปแล้วเช่นกันค่ะสายใหม่ต้องรอดเนี่ยเขาชี้เป้าหมองวันเนี่ยบริเวณแถวๆเนี่ยมีบ่อนการพนันแล้วเมื่อคืนมีคนเล่นเสียเงินแล้วก็ไปยิงปืนขู่หน้าบ่อนเหตุการณ์มันเป็นยังไงพี่เล่าให้ฟังนิดนึงพอเรื่องตัวเนี้ยคือเหตุการณ์เนี่ยเมื่อวันศุกร์มีเจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ยคือมีปัญหากันเรื่องเก็บเงินแล้วทีนี้ทะเลาะกันเขาก็ยิงปืนขึ้นฟ้า3นัดแล้วก็ย้ายกลับครับแต่เรื่องบ่อนที่ผมดูแลพื้นที่เนี่ยคือไม่มีครับยิงปืนขึ้นฟ้ากันตรงบริเวณเนี่ยช่วงนี้ครับแล้วทำไมเขาต้องมายิงกันตรงบริเวณนี้เจ้าผมไม่รู้เขานัดมาเจอเพราะที่นี่คือลานจอดรถแบบใครมาก็ได้ครับคนก่อเหตุเราคุ้นเคยรู้จักคนแถวนี้ไหมคนที่บอกยิงปืนมาทวงหนี้กันเนี่ยไม่รู้ครับแต่ว่าแต่เจ้านี่ผมพอรู้จักอยู่มีการแจ้งความอะไรยังไงไหมตอนนั้นผมไม่รู้ครับรอครับผมเดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้คือพี่เป็นคนดูแลใช่ไหมครับพอจะเล่าให้ฟังไม่เห็นว่าตรงนี้มันเป็นบ่อนเก่าไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงที่มาที่ไปคือเมื่ออดีตก่อนโควิดอ่ะคือที่เนี่ยเป็นสถานเล่นการพนันแต่ตอนหลังคือทางการคือสั่งบอกว่าไม่ให้มีก็คือจบเวลาแล้วครับแล้วนี้คนอย่างเนี้ยเขาจะพูดติดปากคือซอยพัฒนาการ20ที่เนี่ยเป็นบ่อนมีปัญหาก็คือบ่อนพัฒนาการ20ก็คือเขาจะเอาตัวนี้เป็นหลักเลยครับแต่ตอนเนี้ยซึ่งทางกุลามือ2เนี่ยมาทำธุรกิจก็คือมาเช่าสถานที่กับนายก็คือยกเลิกไปหมดแล้วครับตอนนี้เช่าเป็นอะไรเข้ามาเช่าทำอะไรบ้างทำธุรกิจขายพวกสินค้ามือสองครับกระดังญี่ปุ่นแล้วเห็นมีอาหารเกาหลีด้วยใช่ไหมอาหารเกาหลีครับแล้วทีนี้ข่าวอันนั้นเฟอร์นิเจอร์ข่าวที่มันออกไปมันส่งผลกับโอเคเราเป็นคนดูแลพื้นที่เจ้าของที่เขาด้วยมันอยากจะบอกอะไรหรือรู้สึกยังไงบ้างกับข่าวที่ออกมาอย่างนี้ก็มีความรู้สึกก็แบบมันก็ไม่ดีครับเพราะมันพื้นที่มันเสียหายไงสรุปนะคะจากคุณพี่อนุสงผู้ดูแลสถานที่ยืนยันว่าไม่มีแล้วบ่อนนะคะปิดไปนานแล้วมีแต่เจ้าหนี้ยุคลูกหนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะมีเรื่องกันแล้วก็มายิงปืนดัง3นัดว่าไม่มีบ่อนปิดไปแล้ว3นัดใช่ไหมไม่มีบ่อนไม่มีบ่อนยิงเป็นสัญลักษณ์ไม่บอกเงี้ยหรอใช่ปิดไปแล้วนานแล้วนะคะต่อมาในเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะโพสต์ข้อความตอบบอกว่าเคสซอยพัฒนาการ20เช้านี้พี่วินจักรยานยนต์บอกว่าเสียงปืนที่ได้ยินคือคนเมายิงปืนขึ้นฟ้าเฉยๆอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่าดิฉันเอาเพลงมาให้เลยนะคะคือมันไม่เหมือนที่คุยกันมาแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าแหล่งข่าวนี่นะกระซิบบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยนะคะลักษณะเป็นบ่อนวิ่งมีผู้มีอิทธิพลใช้เส้นสายเปิดนักพนันที่เข้ามาเล่นเนี่ยก็จะสร้างกฎเองในบรรดาหมู่นักพนันละค่ะหากปิดที่นี่ก็ย้ายไปเปิดที่ใหม่เปิดที่ไหนไม่รู้แต่ที่แน่ๆตรงนี้ไม่มีบอลอดีตเคยมีปัจจุบันไม่มีแล้วจ้ะค่ะก็แล้วแต่จะใช้วิจารณญาณนะคะมีอีกเรื่องนึงอันนี้แหมยิ่งไปอ่านแชทไลน์แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความเสื่อมทรามในใจแล้วก็เป็นข่าวที่จริงๆไม่อยากจะอ่านเลยนะแต่ว่าก็จำเป็นต้องเสนอนะคะกรณีเด็กวัย12ปีคนหนึ่งเนี่ยไปถูกลุงข้างบ้านเด็กเรียกตาแม่เรียกลุงเนี่ยนะบอกว่าไปทำอนาจารแล้วก็มีข่มขืนด้วยนะคะคุณกันจอมพลังเนี่ยวันก็นำเด็กเนี่ยเข้าไปติดตามความคืบหน้าทางคดีไปดูเหตุการณ์นี้กันสักหน่อยค่ะกรณีโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยนะคะที่ไปลวงเด็กหญิงวัย12ปีทำอนาจารส่วนเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้ข่มขืนนายกันจอมพลังเนี่ยก็พาเด็กหญิง A เข้าติดตามความคืบหน้านะคะนี่คือการทำอนาจารเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านพักในซอยวัดเวลุวนารามที่เขตดอนเมืองล่าสุดวันนี้ค่ะทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล2พลตำรวจตรีอัธพลอนุสิทธิ์ก็ได้รับรายงานจากผู้กำกับสน.ดอนเมืองว่าได้ทำการจับกุมนายสมบูรณ์ท่าเฟื้องอายุ56ปีโชเฟอร์แท็กซี่ผู้ก่อเหตุตามหมายจับศาลอาญานะคะในข้อหากระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีแล้วกระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน13ปี
จับกลุ่มได้เมื่อช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมาในซอยพญานาคที่เขตราชเทวีจับขณะที่กำลังขับขี่แท็กซี่อยู่นี่แหละค่ะแล้วก็ควบคุมตัวมาสอบสวนที่สน.ดอนเมืองในช่วงที่ตำรวจกำลังสอบสวนนายสมบูรณ์เนี่ยนายสมบูรณ์โชเฟอร์แท็กซี่คนนี้ก็สารภาพว่าตัวเองกระทำอนาจารเด็กคนนี้จริงแต่บอกว่าไม่ได้ข่มขืนนะคะโดยก่อเหตุกับน้องคนเล็กเพียงคนเดียวครั้งแรกเนี่ยโอ้โหคุณกาวาวคิดดูว่าเด็กอายุ 5-6 ขวบเท่านั้นเองจับเด็กถอดกางเกงค่ะแล้วก็ใช้อวัยวะเพศตนเองเนี่ยมาสัมผัสคือมาถูกับอวัยวะเพศของเด็กจนสำเร็จความใคร่แต่ไม่ได้สอดใส่แกเล่าแบบนี้เลยนะก่อเหตุมาได้สัก4ครั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่6สิงหายอมรับว่าทุกครั้งที่พาเด็กมาขี่คอตัวเองเนี่ยนะคะตัวเองก็คือจะมีอารมณ์ทางเพศแล้วตัวเองก็เพิ่งคุยกับเด็กผ่านแชทไลน์เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมเมื่อช่วงสิงหาคมเนี่ยโอนเงินให้ไป20-100บาทให้ทั้งพี่และน้องในช่วงเดือนเดียวกันล่าสุดโอนไปให้100บาทเมื่อเช้านี้เองนายสมบูรณ์ยอมรับว่าเมื่อ20ปีก่อนก็เคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้ว1ครั้งกับเด็กในหมู่บ้านตอนที่แกอยู่ที่จังหวัดพะเยาซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาทำงานในกรุงเทพก็เคยก่อเหตุแบบนี้กับเด็กในหมู่บ้านตัวเองแต่ก็อ้างอีกเหมือนกันว่าก็ไม่ได้ใส่อวัยวะเพศเข้าไปจนกระทั่ง 15:15 นะคะตำรวจก็สอบสวนเสร็จแล้วก็นำตัวนายสมบูรณ์เนี่ยออกมาบันทึกการจับกุมเจ้าตัวก็สีหน้าเรียบเฉยไม่ได้ยอมตอบคำถามอะไรกับสื่อมวลชนนะคะทางด้านแม่ของเด็กหญิง A เนี่ยนะคะก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกว่าก่อนที่จะทราบเรื่องเนี่ยคุณครูเนี่ยติดต่อมาทางแม่เพราะว่าน้องกลัวว่าน้องกลัวเนี่ยไปเล่าให้ครูฟังในชั่วโมงเรียนสุขศึกษาคือน้องกลัวว่าจะตั้งครรภ์เดี๋ยวไปฟังคุณแม่เล่าค่ะมีครั้งเดียวที่ให้ลบแชทที่แม่ทักไปถามว่าอันนี้แม่ตั้งแต่หลังจากเกิดเรื่องแม่จะเป็นคนแชทแทนน้องเองใช่เพื่อไม่ให้เขารู้ตัวก็ครั้งละคือแม่จะทักไปถามว่าเนี่ยหนูเรียนนี่เรียนอย่างเงี้ยหนูกลัวท้องหนูจะท้องไหมเขาตอบกลับมาว่าไม่ต้องกลัวตาไม่ได้ปล่อยในตาป้องกันแล้วก็ถือว่าเป็นหลักฐานเนาะว่าเขาก็ทำลูกเราจริงอย่างเงี้ยแล้วเขาก็สั่งให้ลบแชทแล้วตั้งแต่นั้นมาก็สติ๊กเกอร์รูปหัวใจบ้างรักนะคิดถึงนะอะไรเงี้ยส่งมาเรื่อยๆคุณแม่ก็จะเป็นคนตอบเองค่ะค่ะคือจะไม่พูดอะไรเยอะแค่นั้นเองก็โอนเงินมาให้น้องกินขนมอะไรอย่างเงี้ยทีละ100-120อะไรอย่างเงี้ยเหมือนซื้อเด็กเนาะในความคิดคุณแม่เนาะแบบเอาเงินมาล่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้ทำถี่ไงเขาไม่ได้ถักกระทำถี่อย่างเงี้ยเขาเว้นระยะเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เนี่ยนะคะบอกว่าน้องเนี่ยกลัวจะท้องค่ะเพราะว่ามีประจำเดือนพอแม่ทราบเรื่องเนี่ยก็ไปแจ้งความแล้วแม่ไม่คาดคิดเลยว่าจะเป็นลุงข้างบ้านนะเพราะว่าแกก็เป็นคนดีก่อนหน้านี้ก็ช่วยเหลือกันมีข้าวปลาอาหารแบ่งปันไม่มีพฤติกรรมส่อว่าจะไปในทางชู้สาวตอนนี้คุณแม่ก็เลยต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลน้องนะคะก็จะดูแลเปิดใจคุยกันมากขึ้นเมื่อเกิดเหตุก่อนหน้านี้เนี่ยน้องไม่กล้ามาเล่าให้ฟังเพราะว่ากลัวจะโดนตีตอนนี้ก็เลยต้องหันมาพูดคุยทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นหลังเกิดเหตุค่ะทางพม.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยดูแลในเรื่องของการเลี้ยงดูน้องคุณแม่ยืนยันว่าจะเป็นผู้เลี้ยงดูน้องเองต่อไปเมื่อสักครู่คุณแม่เล่าถึงแชทนะที่ส่งไปคุยกับโชเฟอร์ผู้ก่อเหตุเนี่ยโอ้แบบอ่านแล้วก็เนาะบอกว่าตาบูนวันนี้หนูเรียนเรื่องเพศศึกษามาหนูกลัวหนูจะท้องตาบอกไม่เป็นไรตาไม่ได้ปล่อยน้ำข้างในนะคะแล้วก็บอกว่าหนูกลัวเนี่ยอย่างที่คุณแม่เล่าเมื่อสักครู่นะคะเนี่ยค่ะก็ไล่ลงมานะคะก็เห็นแล้วเนี่ยก็สลดใจอ่ะจริงๆมันมีคำพูดมากมายที่เราคิดในใจแต่ไม่อาจที่จะพูดออกไปได้คุณผู้ชมคะตาป้องกันแล้วอะไรนะคะแล้วคือมันน่าเศร้าใจยิ่งกว่านั้นเพราะว่าคนก่อเหตุเนี่ยบ้านเนี่ยอยู่ไม่ได้ห่างกันเลยคือไม่ได้ห่างกันเลยแล้วทุกคนก็เอาไว้เนื้อเชื่อใจอะค่ะสุดท้ายเนี่ยก็มาทำแบบนี้นะคะโอ้ใจร้ายมากเลยค่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใจร้ายเหมือนกันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะคะมีภาพวงจรคลิปเป็นคลิปกล้องวงจรปิดแห่งนึงนะคะที่หมู่บ้านตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ชายคนหนึ่งค่ะปั่นจักรยานมาจอดที่ข้างบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงหมาที่กำลังเห่าอยู่ในบ้านคุณผู้ชมไปดูกล้องวงจรปิดนี้นะคะจะเห็นว่าหมาตัวนี้อยู่หน้าบ้านนะคะเดี๋ยวสักพักนี่นะคะก็จะมีผู้ชายเนี่ยเห็นไหมเงาพี่
ค่ะกำลังปั่นจักรยานหมามันเห่าไงนะคะหมามันก็เห่าแบบนี้นะคะตามสัญชาตญาณของมันนี่นะคะจอดละเดินมาละเราจะสังเกตเห็นว่าผู้ชายคนนี้เอาปืนมาด้วยและสักพักเนี่ยชักอาวุธปืนแล้วก็ยิงใส่หมาตัวนี้นะคะโอ้โหเนี่ยปั่นกระจายมากโอ้ยตายละพอเธอแล้วก็ปั่นจักรยานหนีไปไม่รู้สึกรู้สาอะไรนี่นะคะหมาเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยคือลักษณะเหมือนกับเจ็บมากอ่ะชักดิ้นชักขาหงิกกันเลยอ่ะแล้วก็วิ่งเข้าบ้านไปนะคะเนี่ยสภาพตอนนี้ไปรักษาตัวอยู่คือเจ้าของหมาเนี่ยชื่อคุณโน้ตนะคะนำคลิปกล้องวงจรปิดเนี่ยไปโพสต์ลงโซเชียลถามถึงคนใจร้ายคนนี้เลยแล้วก็ขอความเป็นธรรมเพราะว่าตอนนี้ไปแจ้งความแล้วแต่ว่าคดียังไม่คืบตัวเจ้าของสุนัขเนี่ยนะคะชื่อคุณโน้ตเล่าให้ฟังว่าไอ้เช้าวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บก็นำหลักฐานคือกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่ไปแจ้งความที่สภ.ย่อยศิลาแล้วก็นำหมาตัวนี้นะคะไปรักษาที่โรงพยาบาลคุณหมอที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกว่ามันเนี่ยถูกกระสุนยิงทะลุถึงปอดตอนนี้ยังไม่สามารถผ่าตัดออกมาได้นะคะหมอบอกอีกว่าหลังผ่าตัดเนี่ยหมาตัวเนี้ยจะเดินได้แค่3ขาเท่านั้นโอ้โหพิการเลยสภาพเสื่องซึมน่าเห็นใจน่าสงสารทีนี้นะคะนอกจากหมาเนี่ยที่จะเจ็บแล้วตัวของเจ้าของนี่นะคะก็กลัวเพราะว่ากลัวเรื่องของความปลอดภัยทั้งคนทั้งหมาเพราะว่าตำรวจเนี่ยยังจับคนร้ายไม่ได้เขากลัวไงพี่ว่าคนที่ยิงเนี่ยจะย้อนกลับมายิงทั้งคนในบ้านหรือว่าหมาอีกไหมปรากฏว่ามีความคืบหน้านะคะคือทางผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นเนี่ยพันตำรวจเอกปรีชาเก่งสากิจบอกว่าตอนนี้ตำรวจลงพื้นที่สอบสวนแล้วนะคะไปสืบคาดว่าคนก่อเหตุน่าจะมีชื่อเล่นว่าปูหรือว่าครูเคยอาศัยอยู่บ้านหลังหนึ่งซึ่งห่างจากบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณ150เมตรเองส่วนอาวุธที่ใช้น่าจะเป็นปืนไทยประดิษฐ์ตอนนี้กำลังเร่งจับตัวคนร้ายที่ก่อเหตุอยู่นะคะนี่หลักฐานคือแล้วเราก็ไม่รู้ไงว่ามันยิงทำไมคือใช่หรือว่าไอ้หมาตัวนี้อาจจะเคยไปเห่าเขาหรืออะไรไงก็แล้วแต่ว่าก็ไม่ควรจะทำแบบเนี้ยใช่ค่ะนะคะมันดูทารุณเกินไปโหดร้ายเกินไปรีบจับตัวให้ได้ไม่งั้นเจ้าของบ้านนี่หวาดผวานะผวาทั้งคนทั้งสุนัขเลยค่ะเอาไปดูสถานการณ์โควิดในประเทศหน่อยนะคะรายงานตัวเลขผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19ประจำวันนี้นะคะตัวเลขวันนี้ผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 1,631 รายค่ะแล้วก็เสียชีวิต25รายนะคะตัวเลขหายป่วย 2,143 รายค่ะอันนี้ก็เป็นยอดสำหรับวันที่4กันยายน2565นี้นะคะค่ะเห็นว่าหมอยงก็บอกว่าการระบาดนี้กำลังเข้าสู่โรคทางเดินหายใจประจำฤดูกาลสำหรับโควิด-19 นะคะคุณหมอยงมีการโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวบอกว่าการระบาดของโควิด-19 เนี่ยกำลังเข้าสู่แบบเดียวกับโรคทางเดินหายใจประจำฤดูกาลประจำปีอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่โรคเนี่ยจะระบาดมากในเดือนมิถุนายนถึงกันยายนในช่วงฤดูฝนค่ะแล้วก็นักเรียนเปิดเทอมแล้วจะเริ่มลดลงปลายเดือนกันยายนขณะที่นักเรียนสอบและปิดเทอมการระบาดจะน้อยลงจนถึงกลางเดือนธันวาคมเดี๋ยวจะมีการระบาดขึ้นอีกพีคอีกหนึ่งในช่วงฤดูหนาวก็คือตั้งแต่ปลายธันวาคมไปจนถึงต้นเดือนมีนาคมแต่การระบาดช่วงนี้จะไม่รุนแรงแล้วก็จะเข้าวงจรใหม่อีกทีในเดือนมิถุนายนปีหน้าเหมือนกับไข้หวัดใหญ่และโรคทางเดินหายใจอื่นๆก็มีวงจรลักษณะแบบนี้ดังนั้นโควิด-19 ของเราอยู่ในช่วงขาลงและจะลดลงตั้งแต่ปลายเดือนนี้เป็นต้นไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะคุณหมอก็บอกว่าจริงๆอ่ะโรคไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่จะระบาดกันในฤดูหนาวของประเทศที่มีฤดูหนาวนะคะประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนถึงแม้ว่าทางภูมิศาสตร์เนี่ยจะอยู่ซีกโลกเหนือแต่ว่าเนื่องจากประเทศไทยไม่มีฤดูหนาวมีแต่ร้อนมากร้อนน้อยการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และโรคทางเดินหายใจก็เลยพบได้เกือบตลอดทั้งปีแต่จะพบมากฤดูฝนซึ่งเป็นเดือนเดียวกับประเทศในซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะจึงเป็นเหตุผลที่ต้องวางมาตรการป้องกันก็คือการวัคซีนการรับวัคซีนโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ถ้าจะมีการฉีดควรฉีดก่อนที่จะมีการระบาดหรือพูดง่ายๆว่าฉีดก่อนฤดูฝนทำนองเดียวกันในอนาคตโรคโควิดถ้าจำเป็นต้องให้วัคซีนทุกปีฤดูการให้วัคซีน
ก็ควรจะอยู่ในช่วงก่อนฤดูฝนของทุกปีเช่นกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาดูเรื่องการเมืองกันหน่อยคุณผู้ชมมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเพื่อไทยไม่จบนะคะออกมาโวยอีกแล้วบอกประเทศไทยเนี่ยไม่ควรมีนายกพร้อมกัน2คนทุกวันเลยติดตามช่วงหน้าค่ะ